เดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าครัวกันนะเมนูของวันนี้ก็คือแกงส้มปลานิลใส่ผักบุ้งเนาะเป็นสูตรของทางเหนือนะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมันก่อนนะทุกคนก็จะมีกระเทียมหอมแดงนะจริงๆมันต้องใช้หอมแดงหัวเล็กเนาะเผอิญว่ามันไม่มีนะขวัญอยู่อเมริกาหาอะไรได้ขวัญก็ใช้อันนั้นนะจ๊ะแล้วก็มีตะไคร้มีพริกสดแดงนะจะใส่มากน้อยแค่ไหนก็เอาตามใจชอบเลยจ้ะถ้าชอบเผ็ดก็เพิ่มเข้าไปนะจ๊ะแล้วก็มีมะนาวนะอันนี้ขวัญชอบเปรี้ยวขวัญก็ต้องเพิ่มมะนาวแล้วก็มีผงคะนอมีเกลือน้ำปลาแล้วก็กะปินะกะปินี่ขวัญจะใช้อยู่ประมาณ1ช้อนชานะทุกคนแล้วแต่ความชอบเหมือนกันนะถ้าชอบเยอะก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้เนาะแล้วก็มาดูทางนี้อันนี้ก็มะเขือเทศเล็กเนาะมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ผักบุ้งจ้ะขวัญล้างแล้วก็หั่นไว้เรียบร้อยละผักบุ้งนี่จริงๆเราต้องใช้ผักบุ้งจีนที่มันเป็นก้านใหญ่ๆนะทุกคนเผอิญว่าที่นี่ขวัญหาไม่ได้เนาะขวัญก็เลยต้องใช้ตัวนี้ทดแทนไปเนาะด้วยความที่อยากกินนะจ๊ะแล้วก็มีปลานิลเนาะปลานี่นะทุกคนบางคนเขาก็ชอบใช้ปลาช่อนหรือว่าปลาดุกเนาะแต่ที่นี่ขวัญหาปลานิลได้ขวัญก็ใช้ปลานิลไปเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มโขลกพริกกันเลยจ้าสำหรับเครื่องแกงนะท่านผู้ชมขวัญชอบโขลกในครกเอานะมันจะอร่อยกว่าเนาะถ้าเราปั่นนะขวัญมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เนาะก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยนะโขลกที่ครกมันจะได้รสชาติของความอร่อยมากกว่านะขวัญว่านะหลังจากนั้นขวัญก็จะหยอดเกลือลงไปนิดนึงตอนตำเนาะเพื่อไม่ให้พริกมันกระเด็นอ้าวใกล้เสร็จละด้วยความอยากกินนี่ยอมลงทุนนะเนี่ยลืมอีกอย่างนึงค่ะท่านผู้ชมจริงๆเขาให้ใช้ผิวมะกรูดในการโขลกกับเครื่องมันเนาะแต่ขวัญจะใช้ใบมะกรูดนะเพราะว่าเรามีต้นมะกรูดอยู่ที่บ้านนะจ๊ะนี่ได้มา 3-4 ใบก็ใช้เท่าที่มีนะทุกคนนะเดี๋ยวขอล้างก่อนขวัญก็จะฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะทุกคนแล้วก็เอาโขลกรวมไปกับเครื่องของมันเนาะเห็นไหมกลิ่นใบมะกรูดมันก็จะหอมแล้วก็ดับกลิ่นคาวของปลาได้นะทุกคนนะหอมมากอ่ะหอมหอมโขลกต่อจ้าสุดท้ายตามด้วยกะปินะทุกคนใส่กะปิลงไปเลยจ้าแล้วแต่ความชอบนะจ๊ะแล้วก็โขลกเพิ่มอีกนิดนึงมันจะเครื่องมันจะหยาบๆหน่อยนะทุกคนแต่ก็อร่อยนะคะโอเคเรียบร้อยละเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปขวัญจะไปล้างปลาก่อนนะเอาเกลือล้างปลาเนาะมันจะได้ดับกลิ่นคาวอ้าวนี่จ้าเกลือนะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ขวัญจะคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างนะคะขยำเพิ่มอีกนิดนึงนะทุกคนนะขยำให้ทั่วนะให้มันคละเคล้ากับเกลือให้ทั่วนะแล้วก็ล้างสักสองน้ำเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะทุกคนต้มน้ำร้อนให้เดือดนะทุกคนแล้วก็เอาเครื่องใส่ลงไปเลยจ้าต้มไปเลยค่ะแล้วขวัญก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะ
พื่อให้ความเปรี้ยวของมะเขือเทศมันออกเนาะวันนี้ขวัญจะแกงเยอะหน่อยนะเพราะว่าขวัญมีผักบุ้งเยอะเนาะก็เลยต้องใช้เครื่องมันเยอะหน่อยแล้วก็ต้มไปสักพักให้น้ำมันเดือดนะคะทุกคนแล้วค่ะน้ำเริ่มเดือดละอาจจะตักเอาฟองออกนิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่าน้ำซุปมันจะได้ใสสะอาดน่ากินเนาะขนาดยังไม่ได้ใส่ผักใส่ปลาลงไปนะทุกคนนะได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศแล้วจ้าตอนนี้ต่อจากนั้นขวัญก็จะตามลงไปด้วยปลานะจ้าใส่ลงไปเลยค่ะเวลาเราใส่ปลาลงไปนะทุกคนนะไม่ต้องคนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคาวเนาะก็ทิ้งไว้ให้มันเดือดสักพักนะทุกคนนะปลานิลตัวใหญ่มากไม่รู้ใส่ผักบุ้งไปจะล้นหม้อหรือเปล่านะเนี่ยใช้ตะหลิวกดปลาลงนิดๆนะคะทุกคนทิ้งไว้ให้มันเดือดเนาะตอนที่หม้อแกงเดือดนะทุกคนนะถ้ามันมีฟองขึ้นมานะก็ตักออกบ้างนะคะน้ำแกงเราจะได้ใสๆน่ากินเนาะนี่ค่ะค่อยๆตุ๋นไปสักพักเดี๋ยวปลาก็สุกแล้วค่ะพอปลาสุกแล้วก็ปรุงรสได้เลยตอนนี้ปลาก็สุกแล้วนะทุกคนนะขวัญก็จะเอาผักบุ้งใส่ลงไปเนาะใส่ได้ตามใจชอบเลยนะทุกคนนะผักบุ้งส่วนขวัญนะชอบผักบุ้งมากขวัญก็จะใส่เยอะเลยค่ะแล้วก็กดลงเบาๆนะคะกดลงเบาๆจ้าเนี่ยผักบุ้งพอเราใส่ลงไปนะเดี๋ยวสักแป๊บเดียวนะมันก็จะสลดเหลือนิดเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ปรุงรสนะทุกคนนะมะนาวใส่ได้ตามใจชอบเลยจ้าขวัญชอบเปรี้ยวขวัญก็จะเพิ่มมะนาวเยอะหน่อยแล้วก็น้ำปลานะจ้าทุกคนปรุงรสนิดนึงแล้วหลังจากนั้นขวัญก็จะตามด้วยผงคะนอ นิดนึงนะทุกคนนะปรุงรสได้ตามใจชอบเลยจ้าทุกคนดูสีสันสิน่าทานมากเลยเนี่ยดูปลาสิเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็ปิดไฟนะทุกคนนะไม่งั้นเดี๋ยวปลากับผักบุ้งมันจะเละไปเนาะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟใส่ถ้วยเลยนะทุกคนนะแล้วมาชิมพร้อมๆกันเนาะอู้น่ากินมากเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมปลาน่ากินมากโอเคเสร็จแล้วจ้าสำหรับแกงส้มเนาะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะเห็นไหมทุกคนน่ากินมากกินกันให้เต็มอิ่มเลยจ้ะทุกคนมื้อนี้นี่ถ้วยเบอร์เรอร์เลยนะมื้อนี้เราจะกินกันให้สะใจเลยจ้าทุกคนน่ากินมากน่ากินมากนี่เห็นไหมปลาตัวโตๆนะเดี๋ยวเรามาทานไปพร้อมๆกันเลยจ้าเอาละค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมสีสันน่าทานมากเอาละค่ะขวัญจะขอจบคลิปนี้สำหรับวันนี้นะคะถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ขวัญด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย